สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่แมกกาซีนข่าวสุดสัปดาห์นะคะ22กันยายน2561ค่ะเรื่องมาก่อนหรือเปล่าว่าผู้ต้องหารายนี้เนี่ยเคยมีคดีค้างเก่าติดตัวแล้วความรู้สึกหลังจากจับได้ว่ายังไงติดตามช่วงหน้าค่ะตัวแล้วอย่างเป็นทางการสำหรับงาน Big C Expo 2018ช็อปหยุดโลกมหกรรมงานช้อปปิ้งที่คนชอบช็อปต้องไม่พลาดจัดใหญ่จัดเต็มที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ขนกองทัพสินค้าจากหลากหลายแบรนด์ดังมากกว่า 20,000 รายการมาลดกระหน่ำในราคาสุดพิเศษขอบคุณทุกท่านมากนะครับท่านพี่ๆสื่อมวลชนทุกท่านที่ได้เข้ามาร่วมนะครับบันทึกอีกหน้าหนึ่งของพวกเราที่ Big C นะครับการจัดงาน Big C Expo ครั้งนี้เนี่ยก็เป็นการจัดครั้งแรกนะครับที่เราจัดขึ้นก็เป็นส่วนหนึ่งของการที่เราฉลองครบ25ปีของ Big C ของพวกเรานะครับในเมืองไทยแล้วก็ในส่วนตรงนี้เองเนี่ยทาง Big C เองก็ตั้งใจในการที่หาโอกาสได้ตอบแทนให้กับทางสังคมทางคู่ค้าทางลูกค้าและพันธมิตรทางธุรกิจทุกคนนะครับก็เป็นการคืนกำไรนะครับโดยการจัดสินค้าราคาพิเศษเข้ามาในงานในวันนี้นะครับBig C Expo 2018ช็อปหยุดโลกวันนี้ถึง23กันยายนนี้10โมงเช้าถึง3ทุ่มที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์